ังจากข่าวทหารอียิปต์ออกมาเมื่อวานนี้นะคะที่ระยองวันนี้ผลกระทบของอียิปต์แล้วนะคะร้านหลายๆร้านรวมเลยแล้วก็มีคนโทรมายกเลิกการจองเที่ยวไปแล้วด้วยนะคะแต่ในหนึ่งที่ความคืบหน้าล่าสุดยังไงเราต้องคุยกับคุณผู้ชมที่เรา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 คุยกับคุณผู